การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31เฉิงตูเกม2021แข่งที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะคะ วันนี้วันที่1สิงหาคมค่ะหมวดกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ก็มีจอมเตะไทยลงแข่งขัน3คนนะคะไฮไลท์อยู่ที่รุ่น49กิโลกรัมหญิงค่ะเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020และถือเป็นเจ้าของเหรียญกีฬาปัญญาชนโลก2ส,สมัยรวดที่เธอเคยทำได้ที่ไชนิสไทเปรหรือไต้หวันและที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบ16คนเนี่ย เทนนิสพาณิพักเอาชนะครีลีเดนจากกัมพูชาไป2ต่อศูนย์ยกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศชนะอุชราบัตเอเดน่จากมองโกเลียสองต่อศูนย์ยกจากนั้นในรอบรองชนะเลิศค่ะก็เอาชนะหลัวเหมียวอี้จากเจ้าภาพจีนเนี่ยไป2ต่อศูนย์ยกรอบทิงชนะเลิศค่ะเทนนิสเจอกับแมวเวดินเซนแชมป์โลกคนล่าสุดที่เอาชนะสุภราดาเค้าคิสลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2ต่อศูนย์ยกคู่นี้นะคะ เพิ่งเจอกันมาในศึกชิงแชมป์โลก2023ที่อาเซอรบจีนซึ่งแมวเวดินเซลเนี่ยเป็นฝ่ายชนะมาอันเธาเรียกกันสั้นๆแล้วก็มักจะได้เห็นในหน้าข่าวที่บอกว่าเป็นคู่ปรับตุรกีก็คนนี้นี่แหละค่ะดินเซลส่วนครั้งนี้ค่ะเทนนิสพานิพักก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไป2ต่อ0ยกด้วยคะแนน5ต่อ3และ5ต่อ1 พังงาดคว้าเหรียญทอง3สมัยติดต่อกันรวดมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะและถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ทำได้ในกีฬามหาวิทยลไยโลกนะคะที่ได้แชมป์ไปถึง3สมัยติดต่อกันส่วนอีก2รุ่นค่ะที่เป็นตัวแทนจากไทยก็คือรุ่น80กิโลกรัมชายวิกตอร์มาติสแพ้ชูครัสซาลาเยฟจากอุซเบกิสถาน0ต่อ2ยกในรอบก่อนรองชนะเลิศรวมถึงรุ่น58กิลกรัมชายฮามนธนกฤตยอดรัก แพ้บิลานคุสคูจากตุรกี1ต่อ2ยกในรอบแรกค่ะขอแสดงความยินดีกับเทนน,นิสพานิพักด้วยค่ะที่คว้าแชมป์สร้างชื่อให้กับนักกีฬาไทยในกีฬามหาวิทยาลัยโลกค่ะ